สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องโซรามขอรีวิวตู้กาชาใหม่ที่จะเข้ามาในเกมGenshin Impactกับแพท 3.2 ที่ตอนนี้ใกล้เข้ามาถึงแล้วครับเพื่อคนงบไม่เยอะจะได้ไปประกอบการตัดสินใจในการกดกาชากันนะครับโดยในที่นี้จะขอพูดรีวิวถึงแค่ตัวละคร4ดาวในตู้นะครับถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยครับตู้กาชาเกม Genshin Impact แพท 3.2 ครึ่งแรกจะเป็นการมาของเทพไม้ประจำเมืองซูเมรุน้องนาฮิดะกับชาวบ้านเอนากาโดฮานะโยอิมิยะซึ่งก็จะมีตัวละคร4ดาวมา3ตัวเหมือนเดิมโดยในตู้นี้4ดาวที่มาพร้อม5ดาวได้แก่เบนเนตเรเซอร์และโนเอลซึ่งก็จะมาพูดถึง3ตัวนี้กันนะครับถึงความคุ้มค่าในการเปิดมาเริ่มกันที่เรเซอร์กันก่อนนะครับเรเซอร์เป็นตัวละครที่เน้นการทำความสหายเป็นกายภาพแต่มีวิชั่น5สายฟ้าใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธมาพูดถึงข้อดีเรเซอร์กันครับข้อแรกครับผมการที่การโจมตีของเรเซอร์เป็นความสหายกายภาพทำให้สามารถโจมตีบอสเตอร์ได้ทุกตัวจะมีก็แต่พวกรูนการ์ดที่มีค่าต้านทานกายภาพแต่ก็ไม่ถึง 100% ทำให้ความเสียหายกายภาพสามารถกัดกับบอสเตอร์ได้ทุกตัวในเกมนี้ครับ2ครับกลุ่มดาวไม่ได้ต้องการขนาดนั้นเลเซอร์เป็นอีกหนึ่งตัวที่มีความสามารถดีตั้งแต่กลุ่มดาว0ทำให้ใครที่ยังไม่มีแล้วได้ตัวเลเซอร์มาสามารถนำไปใช้งานได้เลยครับ3ตัวละครใช้อาวุธเป็นดาบใหญ่ทำให้เวลาโจมตีปกติใส่พวกอบิสเมทที่มีเกาะท่าต่างจะทำให้เกาะท่าเหล่านั้นแตกเร็วกว่าการโจมตีแบบปกติของอาวุธชนิดอื่นๆข้อที่4เลเซอร์เป็นตัวที่ใช้อาร์ติแฟกต์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่แบบเซตหรือดับเซตอาร์ติแฟกต์มายับรวมกันเช่นสามารถใส่สีการีเตอร์สีเอ็กโคสีเพลเฟมหรือจะใส่แบบเซตยามเช่น2การีเตอร์กับ2เอ็กโค2เพลเฟมกับ2บัตสเตนหรือถ้ามีโล่ให้กับเลเซอร์ก็สามารถนำไปใส่เซตรีแท็กซิ่งโบลายได้ครับข้อที่5อาวุธก็หามาใช้ได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นอาวุธคราฟโปรโตไทป์อาร์เคอิกหรือดาบที่สามารถไปเอาฟรีได้ที่ภูเขาดักก้อนสปายที่ก็เป็นดาบเพิ่มความเสียหายกายภาพอีกด้วยข้อที่6เกมเพลย์ที่เล่นง่ายและมันบาเนลเอาหน้าไถบอลเอาดาบฟันยับและเหมาะสำหรับคนที่เล่นบนแพลตฟอร์มมือถือโดยรวมแล้วถ้าเป็นผู้เล่นใหม่ตัวละครเลเซอร์นั้นเหมาะกับการนำมาเล่นในระดับเริ่มเกมใหม่มากๆครับตัวต่อไปคือโนเอลอัศวินฝึกหัดของกองอัศวินฟาวเดียสที่อยู่ประจำเมืองแห่งอิสรภาพบอลสตัดโนเอลเป็นตัวละครที่ใช้ดาบใหญ่เป็นอาวุธและมีวิชั่นธาตุหินมาดูข้อดีของน้องโนเอลกันครับผมข้อแรกครับผมเป็นตัวละครที่สามารถเปิดโล่เพื่อป้องกันความเสียหายให้แก่ตัวละครที่เรากำลังเล่นอยู่ได้ข้อที่2เมื่อเราเอาโนเอลมาเปิดสกิลโล่จากนั้นให้โนเอลโจมตีใส่บอสเตอร์จะสามารถฮีลเลือดให้กับทุกคนในปาร์ตี้ได้โดยที่กลุ่มดาว0ทุกครั้งที่โจมตีจะมีโอกาสประมาณ 50%ในการฮีลเลือดสมาชิกแต่เมื่อเรามีกลุ่มดาว1แล้วโอกาสในการฮีลเลือดจะเป็น 100% ครับข้อที่3ตัวละครใช้อาวุธเป็นดาบใหญ่ทำให้เวลาโจมตีปกติใส่พวกอบิสเปทที่มีเกาะท่าต่างๆจะทำให้เกาะท่าเหล่านั้นแตกเร็วกว่าการโจมตีปกติของอาวุธชนิดอื่นๆครับผมข้อที่4อาวุธก็หามาใช้งานได้ง่ายเพราะเราสามารถคราฟดาบไว้บายมาได้แถมเอฟเฟคของดาบใหญ่เรียบดีก็ยังเหมาะกับโนเอลอีกด้วยดาบใหญ่ไว้บลายหลังจากโจมตีปกติหรือชาร์จโจมตีถูกเป้าหมายพลังโจมตีและพลังป้องกันจะเพิ่มขึ้น 6% ซึ่งเอฟเฟกต์นี้จะเกิดขึ้นเป็นระยะเวลา6วินาทีและซ้อนทำได้มากสุด4ชั้นโดยจะเกิดขึ้น1ครั้งในทุก 0.5 วินาทีครับข้อ5สกิลอัติของโนเอลนั้นเมื่อเราใช้สามารถกดสลับตัวได้ครับโดยที่แม้เราจะสลับตัวไปแล้วและกลับมาเล่นโนเอลต่อแต่ถ้าเวลาของอัติยังไม่หมดเราก็ยังสามารถโจมตีต่อในสภาวะอัติของโนเอลต่อไปได้ข้อที่6
โนเอลเป็นอีกตัวที่เหมือนกับเลเซอร์ที่เกมเพลย์เล่นง่ายเล่นมันแล้วก็ยังเหมาะสำหรับคนที่เล่นบนแพลตฟอร์มมือถือแถมยังเป็นตัวที่อึดมากเพราะมีทั้งคิวและเกาะในตัวตัวเดียว疑似よ。任せてください。異常を見届けよ。天道、ここにある。いや、レイドの礼儀に気をつけます。ตัวละครตัวสุดท้ายตัวละครที่ใครหลายๆคนเสียว่าเขาคือเทพไฟเบเนตนั่นเองครับผมอีกหนึ่งตัวละครซัพพอร์ตที่ดีที่สุดในเกมไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีหรือฮิลตัวละครตัวอื่นและเป็นแบตเตอรี่ชั้นเยี่ยมครับมาพูดถึงเบเนตกันเลยดีกว่าครับข้อดีของเบเนตมีดังนี้ครับข้อแรกเป็นตัวละครที่เพิ่มพลังโจมตีให้กับสมาชิกในทีมที่มายืนบนฟิลอัลติของเบเนตได้สูงมากโดยที่การเพิ่มพลังนี้คิดจากค่าพลังโจมตีพื้นฐานของเบเนตก็คือมาจากค่าพลังโจมตีของเบเนตและของอาวุธพลังโจมตีนี้จะไม่นับจากอาร์ติแฟกต์นะครับข้อที่2ความสามารถฟิลอัลติของเบเนตนอกจากเพิ่มพลังโจมตีแล้วยังสามารถฮิลสมาชิกปาร์ตี้ในทีมที่มายืนอยู่บนฟิลนี้ได้อีกด้วยโดยที่จะฮิลพลังชีวิตได้เกิน 70% นะครับแต่ถ้ามีกลุ่มดาวศูนย์ฟิวอัลติเบเนตจะฮิลพลังชีวิตก่อนพอพลังชีวิตของตัวละครที่ยืนอยู่บนฟิวถึงหรือเกิน 70% ก็จะเพิ่มพลังโจมตีให้แทนแต่ถ้าคุณมีกลุ่มดาวหนึ่งผลของการเพิ่มพลังโจมตีจากฟิวของเบเนตจะไม่ต้องสนแล้วครับว่ามีพลังชีวิตอยู่เท่าไหร่มันจะเพิ่มทั้งพลังโจมตีและฮิลเลือดในเวลาเดียวกันฟิวอัลติของเบเนตสามารถล้างค่าสถานะได้ในกรณีที่คุณติดสถานะธาตุใดธาตุหนึ่งเมื่อคุณกดใช้ฟิวอัลติของเบเนตจะสามารถล้างค่าสถานะดังกล่าวออกไปได้นะครับข้อที่4เบเนตเป็นแบตเตอรี่ที่ดีมากโดยสกิลธาตุของเบเนตเมื่อกดใช้จะมีคูลดาวน์แค่5วินาทีและยังสร้างอนุธาตุไฟ2ลูกทำให้เบเนตเป็นอีกหนึ่งตัวในการเป็นแบตเตอรี่หรือการปั๊มพลังงานเพื่อที่จะวนใช้อัตติและยิ่งดีไปอย่างมากเมื่อในทีมนั้นมีตัวละครธาตุไฟที่ต้องการอนุธาตุไฟในปริมาณที่มากเช่นเซียงหลิงเป็นต้นข้อที่6เป็นตัวละครที่ใส่อาร์ติแฟกต์เซต4โดเมนได้คุ้มมากๆเซตอาร์ติแฟกต์4โดเมนนั้นเมื่อผู้ที่ใช้ใส่เซตนี้กดอัตติจะเพิ่มพลังโจมตีให้กับตัวละครทั้งหมดในทีม 20% เป็นเวลา12วินาทีในเมื่อเบเนตนั้นมีความสามารถในการเพิ่มพลังโจมตีจากฟิวติอยู่แล้วทำให้การใส่เซตนี้เบเนตกลายเป็นซัพพอร์ตแบบเต็มตัวนอกจากนี้คุณดาวของฟิวติเบเนตแค่15วินาทีทำให้เราไม่มีบัฟเพิ่มพลังโจมตีเพียงแค่3วินาทีเท่านั้นครับข้อที่7เบเนตเป็นตัวละครที่ปั้นอาร์ติแฟกต์ง่ายมากในช่วงต้นเกมถ้าคุณจะเอาแค่พอใช้งานได้ในฐานะซัพพอร์ตเพราะชิ้นของนาฬิกาและถ้วยเราสามารถใส่ชิ้นที่เป็นพลังชีวิตหรือแม้แต่ปลวกก็ใส่พลังชีวิตได้เช่นกันส่วนออฟด้านล่างเขาเน้นไปที่พลังชีวิตกับการฟื้นฟูพลังงานเพื่อที่จะให้เบเนตนั้นสามารถโปรใช้อติได้ทันคูลดาวน์ครับผมข้อที่8เบเนตเป็นตัวละครที่ให้ดาบเล็กได้หลากหลายแม้แต่ช่วงต้นเกมเรายังสามารถใส่ดาบ3ดาวที่ชื่อว่าสกายไรเดอร์ซอร์ดที่มีค่าการฟื้นฟูพลังงานได้อีกด้วยครับข้อดีของเบเนตข้อสุดท้ายก็คือเกมเพลย์ครับผมเบเนตเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่เล่นง่ายมากๆเพียงแค่คุณกดสกิลท่าและกดอัตติเพื่อเอามาสร้างฟิลเพื่อพลังโจมตีกับฮิลเลือดก็สามารถทำให้คุณเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นแล้วครับ One with nature Let me scry Fate is upon you Teamwork is dreamwork Teamwork is dreamwork ก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวละคร4ดาวที่จะมาถึงในแพท 3.2 ของเกม Genshin Impact ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับคนที่เข้ามาดูไม่มากก็น้อยนะครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องโซลับหน่อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ